ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ5ขวบหรือผู้ใหญ่ก็พยายามเข้าใจเสมอว่าทุกคนพลาดในชีวิตเรื่อยๆนะมันแค่เกี่ยวกับว่าเวลาเรา make mistake เราสามารถซ่อมมันได้หรือเปล่ากล้ายอมรับว่าเราพลาดหรือเปล่ามันไม่ง่ายนะแต่ว่าต้องคุยกฤษดาสุโกศลครับครับก็มีโอกาสได้ร้องเพลงบ้างแสดงหนังบ้างแล้วก็สร้างโรงแรมทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรือการร้องหรือการสร้างโรงแรมสำหรับมันค่อนข้างใกล้เคียงมันเป็นการดีไซน์การสร้างวิญญาณการสร้างโซเพลงที่ดีมันเป็นเพลงที่มีวิญญาณมีอะไรข้างในที่เราจับต้องไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกกับมันได้การแสดงเราเห็นใครแสดงแล้วถ้าเกิดมันโดนเนี่ยก็มีอะไรของเขามีวิญญาณที่เราแบบที่เราคอนเนคได้อะฮะสร้างโรงแรมเหมือนกันเวลาเราตกแต่งโรงแรมเราดีไซน์โรงแรมมันต้องเป็นสถานที่ที่แบบเวลาคนเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบที่มันมีลมอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างทุกอย่างมันเกี่ยวกับการสร้างอารมณ์วิญญาณในผลงานของเราต่างๆนะฮะการรู้สึกทุกอย่างเป็นสองที่เราต้องเข้าใจว่าคนนั้นเติบโตมายังไงมันต้องมีเหตุผลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมนุษยวิทยามันเป็นเบสน้อยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำเพราะว่าเวลาได้ทำเพลงหรือเขียนเพลงเนี่ยนายมักจะเล่าเกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เคยเล่าเกี่ยวกับน้อยเท่าไหร่นะมันจะเป็นนิทานเกี่ยวกับคนนี้คนนี้เลยนะก็ต้องเข้าใจเขาอะครับที่เป็นถ่ายทอดอารมณ์เขาอย่างที่อย่างที่ใช่ครับและอย่างเช่นซิงเกิลแรกกับแดดสารที่รบเราก็พูดถึงคนที่เคยพลาดมาก่อนในชีวิตไปรีบตัดสินใจกันไปว่าคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเลยนะก็คิดว่าคนที่แบบโดนอย่างนี้มากที่สุดที่แบบเจ็บมากที่สุดก็คือคนที่นักโทษนะฮะเราก็เลยต้องเข้าใจว่าทำไมถึงเขาไปพลาดในชีวิตแล้วก็ต้องเข้าใจว่าช่วงที่เขาอยู่ในเรือนจำในคุกเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่าฮะแล้วพอได้เขียนเพลงหรือเขียนทำนองอารมณ์เพลงเนี่ยมันก็จะเริ่มอินไปกับเขาได้ว่ามันทำนองมันคนที่จะเจ็บปวดเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มถ่ายทอดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเอ็มวีหรือว่าทำเพลงได้หลังก็เป็นการที่ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโคเชอร์ของเขาผมก็มีหลายเทคนิคที่จะให้เราอินไปกับคาแรคเตอร์ได้คืออย่างถ้าเกิดเล่นขุนพันธ์ภาคหนึ่งอันดูยารูนี่นะก็ต้องรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบตำรวจอย่างนี้ฮะพอไปถึงฉากที่นายต้องคุยกับตำรวจต้องสอบสืบหาไม่ได้จากตำรวจก่อนเข้าฉากนายก็เลยคิดเลยว่าตำรวจสองคนนี้ฆ่าลูกน้อยมันก็เลยมีหลายเทคนิคนะฮะจากการหยิบอะไรจากคาแรคเตอร์จริงของคนนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อที่จะแสดงให้ถึงเราก็ต้องหยิบอย่างอื่นใช้จินตนาการเราคิดขึ้นมาเองว่าเราจะสร้างความโกรธได้ยังไงหรือสร้างความกลัวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่การเข้าใจตัวเองมันก็ใช้เวลาใช้เวลาที่จะเริ่มมองตัวเองว่าปมด้อยเราคืออะไรบ้างแล้วเรามีอะไรที่ negative แต่ของพวกนี้มันใช้เวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วแล้วมันก็เกี่ยวกับการยอมรับด้วยว่าคือผมมีปัญหาตรงนี้ว่าแต่ว่าผมจะพยายามแก้มันผมจะทำเท่าที่ผมทำได้ถ้าเกิดทุกคนสามารถเอาตัวเราไปอยู่ในร่างกายคนอื่นได้โลกมันจะสวยงามไปเยอะเลยแค่เราพบปากเจอใครถ้าเกิดเราเข้าใจเขาได้ว่าเขาเกิดมายังไงเขาคิดทำไมเขาคิดอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเริ่มคุยกันได้ทุกคนต้องการ respect คิดเราดีๆแม้แต่บางทีเราไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่คุณคิดและถูกไม่ได้แปลว่าคุณถูกกับคนอื่นนะครับเขาคิดอีกรูปแบบนึงต้องแบบยอมกันแล้วกันนิดหน่อยที่จะเข้าใจกันต้องพยายามคิดไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวฉันคนเดียวหรือว่ามันต้องพยายามคิดให้มากกว่านั้นที่จะทุกคนจะคิดอินด้วยกันได้